วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันศุกร์สุดสัปดาห์วันที่9ตุลาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับนอกจากวันนี้จะเป็นวันศุกร์ช่วงปลายสัปดาห์ซึ่งก็ตรงกับทุกวันแต่ละการทำงานของแต่ละวันเนี่ยวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่คนมีความสุขมากที่สุดเพราะส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าคนเราก็จะหยุดในช่วงเสาร์อาทิตย์หรือแม้กระทั่งบางท่านต้องทำงานวันเสาร์ส่วนใหญ่ก็วันเสาร์ก็จะเป็นอะไรที่มันดูเบาๆหน่อยบางคนอาจจะทำงานเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นนะแต่นอกจากเป็นวันศุกร์ธรรมดาแล้ววันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความหมายในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าอย่างที่เราตั้งใจอยากจะนำเกร็ดเล็กๆมาฝากกันวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญและไม่ใช่สำคัญเฉพาะในระดับประเทศของเราเท่านั้นนะครับวันนี้นะทุกวันที่9ตุลาคมของทุกปีครับถือว่าเป็นวันไปรษณีย์โลกนะใช้คำว่า World Post Day นั่นเองนะครับทุกวันที่9ของทุกปีจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองวันไปรษณีย์โลกขึ้นนะครับซึ่งถือเป็นการครบรอบการก่อตั้งขององค์การไปรษณีย์สากลขึ้นในปีคริสตศักราช1874ที่เมืองสวิตเบิร์นนะครับและได้ประกาศให้วันนี้เนี่ยเป็นวันไปรษณีย์โลกโดยมติที่ประชุมองค์การไปรษณีย์สากลของโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในปี1969ครับนะหลังจากนั้นมาก็ทั่วโลกนะคะก็ได้มีการเฉลิมฉลองในวันนี้ของทุกๆปีนะคะที่ทำการไปรษณีย์ในหลายๆแห่งแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยก็บอกว่าบางครั้งก็บางประเทศเนี่ยใช้วันนี้เป็นวันแนะนำสินค้า รวมไปถึงบริการใหม่ๆนะคะของไปรษณีย์แล้วก็มีการจัดทำไปรษณียากรนะคะชุดพิเศษขึ้นมาเพื่อจำหน่ายในระยะเวลาในช่วงประมาณช่วงนี้ด้วยนะคะก็เราก็จะเห็นแบบตราแสตมป์ สวยๆเก๋ๆนะหรือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละปีนะคะรวมไปถึงนะคะเขาบอกว่าใครที่ได้ใช้การส่งของหรือว่าการสื่อสารทางไปรษณีย์มาโดยตลอดเนี่ยก็อาจจะเห็นแคมเปญพิเศษที่เกิดขึ้นของแต่ละประเทศด้วยนะคะอย่างประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการจัดนะคะมีนิทรรศการนะคำแนะนำต่างๆการพูดคุยกันหรือว่าส่งเสริมนะให้คนน่ะได้ยังเขาเรียกยังคงนิยมในการใช้การสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อยู่บ้างครับความจริงคำว่าการสื่อสารนั้นก็ต้องบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะและในแง่ของวิธีการก็จะมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทตามความทันสมัยแต่ละช่วงยุคสำหรับการติดต่อสื่อสารของคนไทยในสมัยโบราณถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็ก่อนจะมีการใช้ไปรษณีย์ก็จะใช้วิธีการสื่อสารในระบบม้าใช้คงเคยได้ยินนะครับหรือคนเร็วนะจะเป็นคนเดินสารเช่นเดียวกับที่ทั่วโลกนิยมใช้กันคงเคยได้ยินเกล็ดในเรื่องของการทำสงครามสมัยก่อนนะที่ผมเองก็จำประเทศไม่ได้นะครับที่จะมีคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งได้รับมอบหมายให้นำข่าวสารที่สำคัญไปบอกกล่าวกับกองทัพของตัวเองสามารถทำได้สำเร็จนะใช้การเดินเท้านี่แหละแต่สุดท้ายพอมาถึงที่หมายเนี่ยก็เหมือนกับจะสิ้นใจซะด้วยซ้ำไปแต่ว่าการบอกกล่าวข่าวสารที่ว่านั้นส่งผลให้ประเทศชาติของตัวเองได้รับชัยชนะฉะนั้นนัยยะสำคัญที่อยากจะบอกกล่าวก็คือการสื่อสารในแต่ละยุคแต่ละสมัยมีความสำคัญยิ่งนะยิ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าโลกดิจิตอลสมัยปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันดูรวดเร็วนะครับและแน่นอนฮะเหรียญมี2ด้านเสมอควรใช้สติในการเสพข้อมูลข่าวสารและจงรู้จักใช้อิทธิพลนะศักยภาพของการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ครับนะคะก็อย่างน้อยๆเขาบอกว่าการส่งจดหมายส่งโปสการ์ดทางไปรษณีย์เนี่ยมันยังคงคลาสสิกจริงๆนะเวลาที่ได้แกะซองจดหมายออกมาหรือว่าได้เห็นตัวอักษรนะคะที่เขียนจากหน้าซองมาถึงเราเนี่ยมันรู้สึกถึงความตั้งใจนะของคนที่กว่าเขาจะบรรจงเขียนการรอคอยซึ่งอย่างสมัยก่อนเนี่ยบางทีเวลาจะเขียนบอกรักกันหรือว่าจะขอแต่งงานกันบางทีเขาต้องเขียนเป็นจดหมายนะเราจะเห็นแบบจากนิยายต่างๆกวีศิลป์ต่างๆเนี่ยก็จะมีความสวยงามของภาษาที่ใช้เขียนจดหมายหรือว่าเขียนโปสการ์ดด้วยแล้วโดยเฉพาะปีนี้ประเทศไทยเองนะคุณผู้ชมลองดูวันนี้นะหลายต่อหลายแห่งไปรษณีย์ประมาณ120กว่าแห่งนะคะเขาได้มีสโลแกนหรือมีแคมเปญขึ้นมาคือเขาบอกว่าให้เขียนคำว่ารักนะเป็นกิจกรรมที่ส่งต่อให้กับ
คนอื่นๆคือจะเป็นคนรักของเราก็ได้จะเป็นคนในครอบครัวจะเป็นเพื่อนก็ได้เนี่ยส่งต่อไปแล้วเขาก็จะมีเป็นแคมเปญเป็นรูปนะคะเฉพาะเลยเขาจะเป็นรูปซีรีส์ Love เนี่ยก็ลองไปดูได้ตามประเทศต่างๆก็อาจจะมีแบบเอกลักษณ์เฉพาะที่เราก็ไม่เคยเห็นปีที่แล้วจะไม่ใช่แบบนี้แต่ปีนี้ก็บอกว่าให้ส่งต่อความว่ารักให้กันและกันนะก็ลองดูนะหรือว่าใครไปต่างจังหวัดคลาสสิกมากเลยนะเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยเราได้ถือซื้อโปสการ์ดมาแล้วเขียนข้อความด้วยตัวเราเองส่งจ่าหน้าซองถึงตัวเองโอ้โหแล้วเวลากลับมาถึงบ้านบางทีกลับมาถึงจากต่างจังหวัดแล้วเนี่ย5วันมั่งอาทิตย์นึงมั่งแต่เราเพิ่งได้รับกลับมามันจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่อยู่ในความทรงจำจริงๆจริงๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้อนุรักษ์นะเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปหลายๆอย่างก็สูญหายอย่างสมมติท่านนึกถึงการสื่อสารก่อนหน้านี้เราก็จะรู้จักคำว่าโทรเลขทุกวันนี้หายไปแล้วนะครับแต่ความจริงในเรื่องของจดหมายเนี่ยผมว่ามันควรค่านะแก่ในเรื่องของการอนุรักษ์และอีกอย่างหนึ่งมันก็การมีอยู่ของจดหมายนั้นมันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองในเรื่องของต้นทุนนะไม่ว่าจะเป็นการเขียนการจัดส่งหรืออะไรก็แล้วแต่และที่สำคัญยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดการสื่อสารปัจจุบันถึงจะมีความเจริญก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนเอกสารที่เป็นเปเปอร์แบบเนี้ยมันก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องส่งสื่อสารหากันอยู่นะฉะนั้นเรื่องราวดีๆวันนี้เรานำมาฝากกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่มาของข้อมูลนะครับที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้คือจากทางองค์การไปรษณีย์สากลครับนะคะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะฝากไว้เผื่อว่าตอนนี้ใครกำลังแบบอยู่ในช่วงทำงานพักบ้างเนี่ยลองหยิบกระดาษหรือว่ามาเขียนจดหมายหรือว่าอยากจะบอกรักใครนั้นก็ส่งเป็นโปสการ์ดดูแล้วจะรู้สึกถึงรอยยิ้มที่มันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจริงๆนะคะก็จะได้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่มีความสุขอย่างน้อยๆเนี่ยหาความสุขให้กับตัวเองวันละหนึ่งอย่างก็จะได้มีรอยยิ้มกว้างๆและเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาเป็นความทุกข์เป็นความเครียดมันก็จะหายไปแบบไม่รู้ตัวในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันรวมไปถึงวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆถึงแม้ว่าจดหมายจะเป็นการสื่อสารที่เราเองยังคงเปิดรับแต่การส่ง SMS การโทรเข้ามาลงทะเบียนก็เป็นอีกช่องทางการสื่อสารนะคะที่สามารถส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการในรายการสดๆแบบนี้ได้นะคะก็ส่งเข้ามานะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดข้อมูลทั้งหมดต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนนะคะใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาด้วยใครต้องการตรวจสอบอาชีพบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าค้าขายประเภทไหนหรือว่ารอคอยงานนะสมัครงานอะไรไว้เนี่ยยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์เป็นยังไงกันบ้างค่ะครับผมเองวันหลังจะหัดเขียนคำพยากรณ์แทนพิมพ์คอมพิวเตอร์ดูบ้างนะครับศุกร์ที่9ตุลาคม2558จันทรคติการแรม12ค่ำเดือน10ปีมะแม่ครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เอานี้ฝากเตือนเลยระวังอุบัติเหตุไม่ว่าจะมีการเดินเหินหรือว่าใช้รถใช้ถนนเช่นเดียวกับในเรื่องของงานครับที่ต้องพร้อมที่จะปรับตัวหากมีสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นวันนี้อย่าดื้อรั้นนะครับส่วนเรื่องของเงินทองคนที่มีลูกหนี้วันนี้เผื่อใจเลยคนที่ยังไม่มีลูกหนี้ก็ต้องรู้จักปฏิเสธแต่หัวใจถึงมีปัญหาก็ปรับกันได้คนโสดวันนี้ให้ใช้คอนเนคชั่นที่มีให้เกิดประโยชน์สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะสุขภาพพารานามัยนี้เน้นสุขภาพกายนะครับเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้เรื่องงานมี2ปัจจัยที่ต้องระวังก็คือ1มีโอกาสทุกข์เพราะเพศตรงข้าม2มีเกณฑ์ต้องยากลำบากเพราะการดำเนินการที่มีความเสี่ยงฉะนั้นอย่างหลังดูเหมือนเราจะคุมได้นะแต่อย่างแรกถ้ามีต่างเพศเราคุมไม่ได้ครับยังไงก็ต้องพร้อมที่จะอลุ้มอล่วยส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้สภาพคล่องปานกลางเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจถึงไม่หวือหวาแต่ก็มั่นคงสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ
14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้บางคนก็ใช้คำว่าปรับฮวงจุ้ยก็ได้นะปรับสภาวะแวดล้อมภูมิทัศน์ให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานประกอบการหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นลูกจ้างก็ปรับโต๊ะทำงานนี่แหละทำความสะอาดก็ได้นะครับคนที่คิดอยากจะมองหาทำเลวันนี้ให้เซอร์เวย์หาพื้นที่ที่น่าสนใจเงินทองและการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆผ่านคนอื่นก็ได้หัวใจไม่เด่นคู่แข่งมีเยอะสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะก็ต้องเสริมเสน่ห์ก็ว่ากันไปสีบรอนทองครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้จงเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ที่ดีทำสองบทบาทให้เท่าเทียมนะครับไม่ใช่คอยแต่จะรอรับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นแต่เพียงอย่างเดียวส่วนเงินทองการบริหารสภาพคล่องวันนี้ไม่มีปัญหา 70%เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจลงตัวครับแม้โสดเนี่ยวันนี้ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปพอจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะรับและให้นะทำให้มันสมบทบาททั้งสองเรื่องสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้อย่าหวังไปลุ้นเอาดาบหน้าอย่าเอาง่ายเข้าว่าแล้วค่อยตามไปแก้ปัญหาอีกทีวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับขาดโชคลาภในเรื่องของงานขาดลาภผลในเรื่องของคนฉะนั้นคิดก่อนทำวางแผนก่อนปฏิบัติเงินทองยังไม่เสียเปรียบวันนี้อยากได้อะไรให้ต่อรองให้ขอเรื่องรักก็ให้ว่ากันวันต่อวันสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมในเรื่องของงานนะวันนี้อย่ามักง่ายสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ทำงานเป็นทีมดีกว่าหรือแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจวันนี้หาพาร์ทเนอร์คนเข้าหุ้นนะครับจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าการเป็นศิลปินเดียวส่วนเงินทองถ้าได้มีโอกาสทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ลาภผลแต่หัวใจไม่เด่นวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวในด้านลบสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะกระเสริมเรื่องของชีวิตนะครับเสริมที่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชีวิตไม่ง่ายเริ่มนับหนึ่งมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแม้ไม่หนักแต่วันนี้ไม่สบายตัวนับ2เงินทองก็ต้องระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายคดีความโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสภาพคล่องมานานแต่เรื่องของหัวใจกลับด้านนะวันนี้คนที่กำลังลุ้นเนี่ยจะมีโอกาสมากขึ้นแต่คนมีคู่ให้ระวังในเรื่องของรักใหม่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมสุขภาพพรรณนามัยให้แข็งแรงสีชมพูครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนจริงจังหน่อยนะไม่ใช่ติดขัดอะไรก็ท้อก็ถอยนะคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตลอดไม่เอานะครับอย่าทำเป็นเล่นมีความเป็นมืออาชีพหัวใจจะว่าดีก็ได้จะว่าไม่ได้ก็ดีครับทุกอย่างแลดูหวือหวาแต่ในมุมกลับคนที่ยังไม่มีความพร้อมก็ต้องมีความหนักแน่นเงินทองถ้ามีปัญหาอย่าหนีให้คุยให้เจรจาสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะจริงจังหน่อยกระตือรือร้นนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนให้หาโอกาสแสดงออกโดยเฉพาะความเป็นผู้นำขอให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะตัดสินใจนะครับส่วนเงินทองก็ต้องรู้จักคว้าต้องรู้จักฉวยใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์มากน้อยไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือการตัดสินใจหัวใจวันนี้พยายามเข้าสังคมพบปะสังสรรค์สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีคุณต้องกล้าตัดสินใจเหลืองเข้มเสริมในเรื่องของงานส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนพยายามพัฒนาตัวเองนะครับพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกงานส่วนเงินทองก็ขอให้ทำในสิ่งที่ถนัดและรู้จริงจะได้ไม่ก้าวพลาดวันนี้อย่าอดรู้อย่าอดเก่งสุดท้ายในเรื่องหัวใจเน้นไปที่คนที่กำลังประสบปัญหาอยากให้ลองหาทางเริ่มกันใหม่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเรียนรู้ให้มากนะครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีดำส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมความรวดเร็ว
คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะครับในการเดินไปสู่เป้าหมายฉะนั้นวันนี้ขอให้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะข้อมูลประกอบการตัดสินใจพูดง่ายๆวันนี้คุณต้องแข่งกับคนอื่นนั่นแหละส่วนเงินทองก็ต้องเตรียมแผนสำรองนะหากสิ่งที่ลงทุนไปนั้นมันไม่เกิดผลสุดท้ายหัวใจทรงๆสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเร็วกระตือรือร้นครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้งานทายดีอาจจะไม่ได้หมายถึงเม็ดเงินหรือผลประโยชน์นะครับแต่วันนี้เหมือนกับคนรู้จักมากขึ้นก็ได้ในแง่ของคนทำการค้าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนลูกจ้างทำงานประจำก็เด่นในเรื่องของการไว้วางใจการยอมรับโดยเฉพาะวันนี้คนที่เพิ่งคบค้าติดต่อดีลงานกันใหม่ๆนะวันนี้ดีส่วนเงินทองก็มีโอกาสเข้าหุ้นครับทุกอย่างสมประโยชน์มีเพียงเรื่องหัวใจเท่านั้นที่ต้องใจเย็นๆเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำราคานี้คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะแต่ว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ครบถ้วนพักกันสักครู่ค่ะ